ตอนแรกมันไม่เป็นปริศนาหรอกจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นศพที่2มันก็เลยมีปริศนาเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณชัยรัตน์บุญช่วยเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองสายแก้วเสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วครอบครัวเพิ่งจะทำพิธีเผาศพไป20วันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าภรรยาของคุณชัยรัตน์อดีตรองนายกเทศมนตรีเสียชีวิตอีกแล้วลักษณะของการเสียชีวิตครั้งนี้มันก็ดูเหมือนกับมีเงื่อนงำทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองคนตายคือคุณมนัสถามั่งมีอายุ54ตอนแรกเนี่ยตอนที่ได้รับแจ้งเหตุคือพี่สาวติดต่อไม่ได้ ก็เลยเดินทางมาอยู่ที่บ้านซึ่งกำลังจะบอกว่าปริศนาเรื่องนี้มันเป็นยังไงรู้ไหมหลังจากที่สามีเขาคือคุณชัยรัตน์เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีเขามีลูกเลี้ยงอยู่แล้วเห็นบอกว่ามีปมเรื่องของมรดกเรื่องของสมบัติต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้สามีเนี่ยได้โอนสมบัติเป็นของคุณมนัสแล้วอยู่ดีๆหลังจากที่เผาสามีไป20วันคุณมนัสมาเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาคุณผู้ชมสภาพศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ 9-10 ชั่วโมงมือขวาเกร็งแล้วจับอยู่ที่ขอบเตียงมีเลือดทะลักออกที่ปากแล้วก็จมูกนะคะส่วนท่อนล่างจริงๆเป็นนุ่งกับผ้าถุงแต่เหมือนผ้าถุงอะถูกถลกเปิดออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบคนที่เดิมทีจะต้องอยู่ในบ้านคือมีลูกเลี้ยงคนนึงลูกเลี้ยงบอกว่าเอ้าผมไม่ได้อยู่ในบ้านในคืนที่เกิดเหตุผมไปเที่ยวเล่นอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็มีหลานชายอีกคนนึงอายุ17ปีตำรวจสอบปากคำหลานชายบอกเอ้าผมก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกเมื่อคืนนี้ตอนที่เกิดเหตุผมไปพักอยู่กับแม่เลี้ยงอีกเหมือนกันสุดท้ายไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนเกิดเรื่องค่ะกลายเป็นว่าคนที่มาพบศพเป็นญาติของคุณมนัสผู้เสียชีวิตคือพี่สาวซึ่งวินาทีที่พี่สาวพบศพเนี่ยก็ร้องไห้โฮอีกเหมือนกันพี่สาวคือคุณยุภาพรบอกว่าน้องสาวอ่ะตอนแรกโทรศัพท์มาแล้วตัวเองก็เลยเดินทางมาที่บ้านพอมาถึงเขาก็ไม่รับสายญาติพี่น้องมากันก็เลยพยายามทุบกระจกบ้านจนกระทั่งพบร่างของน้องสาวเสียชีวิตแบบปริศนาเปลือยท่อนล่างญาติเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีปมปัญหาเคยปรึกษาเรื่องมรดกกันอยู่สาวที่เป็นเอื้อยนั่นเขาเป็นน้องสาวคนตายน่ะเป็นน้องสาวคอยนี่เป็นเอื้อยพี่สาวมีอย่างในความรู้สึกว่าเขาเคยเป็นโรคบ่บ่ประจําตัวมั้ยหยังบ่เคยดอกไปบ้านเขาบ่เห็นว่าไปกินยาอีหยังเลยสาเหตุเป็นอะไรบ้างครับน้องสาวของเราอ่ะเพื่อดูในเหตุการณ์น่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรดูบ่ทันอยากบ่ดอกพูดได้จ้าคุณป้านี่ฮะคุณผู้ชมครอบครัวเขาก็ยังสงสัยอยู่แล้วบอกจริงๆแล้วคุณมนัสเองเนี่ยน่าจะต้องอยู่กับลูกเลี้ยงแล้วเขาบอกผัวเพิ่งจะตายไปเมื่อต้นปีสักพักผ่านมาเดือน2เดือนเมียดันมาตายแล้วเมียดันได้มรดกของผัวมาตำรวจตั้งปมไว้3ปมฮะ1คือปัญหาสุขภาพ2ถูกวางยาจนทำให้ถึงแก่ความตายแล้ว3ปมเรื่องของมรดกของสามีที่เพิ่งตายไปเมื่อต้นปีแล้วถามว่าไอ้จุดเนี้ยทำไมเขาถึงบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องมรดกและถูกวางยาเพราะทางด้านของสามีที่เป็นรองนายกเนี่ยเพิ่งจะตายไปตอนต้นปีถูกไหมฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของรองนายกเนี่ยอยู่กินกับคุณมนัสมา30ปีก็จริงแต่ไม่มีลูกด้วยกันแต่ทางด้านของรองนายกเองวันนี้เนี่ยเห็นมีการบอกคุณชัยรัตน์ถูกไหมฮะที่เสียชีวิตไปเมื่อตอนต้นปีมีลูกกับภรรยาคนที่1 4คนแล้วบอกวันที่เกิดเรื่องที่คุณมนัสเสียชีวิตนั่นก็คือวันที่1มีนาคมปรากฏว่ามีลูกเลี้ยงของคุณมนัสอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ขึ้นผังนี้ขึ้นมาเต็มจอหน่อยคุณมนัสที่ครอบครัวของฝั่งคุณมนัสสงสัยคือคุณมนัสอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่คุณชัยรัตน์อยู่ปรากฏว่ามีลูกเลี้ยงอยู่ในบริเวณนั้น2คนคนแรกชื่อว่าแสบเป็นลูกเลี้ยงเหมือนกันแต่1ถึง2มีนาคมวันที่คาดการณ์ว่าคุณมนัสจะเสียชีวิตพักที่โรงจอดรถไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านเลยไม่รู้ว่าคุณมนัสอยู่ที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในห้องอีกคนหนึ่งที่จะต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณมนัสดันบอกว่าวันที่1มีนาซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่คุณมนัสเสียชีวิตตัวเองไม่อยู่บ้านแล้วตัวเองไปอยู่ที่บ้านแม่วันที่2มีนาคมกลับมาตอน10โมงครึ่งปรากฏว่ามาเจอคุณมนัสเสียชีวิตแล้ว
คุณผู้ชมคะแล้วเรื่องนี้ถามว่าทำไมตำรวจถึงสงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพรางเพราะเราไปเจอคุณบุญเสริมกับคุณพัชรนัทเป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่าหลังจากที่คุณชัยรัตน์เสียชีวิตคุณมนัสมาปรึกษาถูกลูกเลี้ยงแจ้งอายัดที่ดินซึ่งเป็นมรดกแล้วก็เตรียมที่จะมีการฟ้องร้องกันเพื่อแบ่งมรดกใหม่นะคะปมเรื่องมรดกถามว่ามันมากมายขนาดไหนเท่าที่ทราบเป็นพื้นที่ที่สระแก้ว2แปลงแล้วก็มีชื่อคุณมนัสที่สามีโอนไปให้ทรัพย์สินอื่นๆมีรถบรรทุก3คันมีเทรลเลอร์มีรถแบ็คโฮเพราะจริงๆครอบครัวของอดีตท่านรองเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาด้วยเท่าที่ทราบทางด้านของคุณชัยรัตน์สามีเคยเอาไปจำนองไว้กับธนาคารก่อนจะมาคบหากันแล้วก็ทำมาหากินร่วมกันจนไถ่ถอนไอ้ทรัพย์สินพวกนี้กลับคืนมาได้คุณผู้ชมแล้วก็มีชื่อคุณมนัสเป็นเจ้าของเพื่อช่วยดูแลจัดการสุดท้ายแล้วพอคุณชัยรัตน์เสียชีวิตลูกเลี้ยงบางคนอ้างว่ามรดกพวกนี้เป็นของเมียเก่าก็คือแม่พวกเขาที่ทำมาหากินร่วมกันกับพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดสรรใหม่แบ่งใหม่เพื่อให้ลูกทั้ง4คนของภรรยาคนที่1ของรองนายกเนี่ยได้รับอย่างเป็นธรรมแล้วจริงๆแล้วมันนัดนะคะเขาก็บอกเขาก็เตรียมจะแบ่งนะให้กับลูกเลี้ยงแต่ด้านมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซะก่อนผมว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะทีนี้ว่าผมคิดว่าอาจจะโดนเขาเรียกว่าคือหนึ่งทั้งฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์สมบัติพ่อตายไม่ได้ยกไม่ได้อะไรให้เสร็จแล้วก็คงจะคุยกันน่ะในหมู่ญาติเขาคงจะมีใครแบบแนะนำว่าเออโฉนดเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนฝั่งนั้นน่ะฝั่งนั้นที่เขาจะฟ้องเขาจะได้มรดกส่วนไหนมั่งเขาคงจะไปตรวจสอบที่ดินว่าไอ้โฉนดที่ดินซึ่งเขาก็คิดว่ามันมีชื่อแม่เขาซึ่งแม่เขาไปเข้าธนาคารเสร็จแล้วเข้าธนาคารเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปถ่ายถอนออกมาเนี่ยแม่เขาน่ะก็ตายเสียชีวิตไปของที่ดินน่ะคือคล้ายๆทํานองว่าพ่อให้ไม่เป็นธรรมคือให้ไอ้คนเดียวแล้วก็ให้คนอื่นคือคนตายคือเขาขอยกเลิกไอ้การให้ด้วยเสน่หาโดยไม่ชอบคือไอ้พอไอ้ได้ยินตรงนี้ปั๊บไอ้เขาก็เลยบอกว่าเรื่องมากนักไม่เอาก็ได้คือแบบคือตัดพ้อเนาะคือส่วนของเขาคือเขาว่าเขาได้แล้วจากพ่อไงเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อแล้วก็อยู่กับแม่เลี้ยงคนที่ตายคือเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กอะเนาะส่วนอื่นแน่คือไม่รู้ส่วนแซมนั่นก็พูดถึงก็คือคนตายเขาก็ดูแลหมดในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่หรือแต่ว่ากระทั่งลูกของลูกชายคนเล็กหลานอ่ะหลานชายเขาก็เป็นคนดูแลส่งเสียเลี้ยงเรียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้คือบางคนสงสัยพอพ่อตายลูกเลี้ยงมีปัญหากันกับแม่เลี้ยงเรื่องมรดกจริงไหมเพื่อนบอกจริงแต่จริงๆคุณมนัสไม่ใช่เป็นประมาณแบบแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะดูแลทั้งลูกดูแลทั้งหลานแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะยืนยันว่าคุณมนัสสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีความเครียดแต่มันบังเอิญเกินไปไหมที่อยู่ดีๆมาเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาเพราะเมื่อไม่นานมานี้คุณมนัสผู้ตายเพิ่งจะมาปรึกษากับเพื่อนสองคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกอายัดทรัพย์สินไอ้พวกที่ดินเอาไว้แล้วเตรียมจะฟ้องร้องจะขึ้นโรงขึ้นศาลกันสุดท้ายคุณมนัสตั้งใจจะเคลียร์เฮาเฮ็ดได้แต่มันมีช่องทางให้เฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไว้ก่อนน่ะนะเพิ่นก็ว่าแล้วถ้าหนูไปแจ้งความได้สิมันทําไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําไม่ได้ข่มขู่ทําให้เสียทรัพย์หรือว่าทําร้ายร่างกายเนี่ยเพิ่นก็ว่าทําร้ายให้เราเสียหายแล้วเขามีสิทธิ์จะมาอายัดทรัพย์หนูได้มั้ยกับบางสิทธิ์เขาบอกว่ามันเป็นชื่อจริงมันก็ไม่น่านะกลางตัวสิเนาะก็ต้องถามร้องโกกับอยู่ไก่ก็บอกผู้กำกับสวปยังกระถามกันคือใครกันกับบริจินอยู่ที่มันถามกันก็ได้นะฮะแกว่าก็บอกเป็นอย่างคำว่าอายัดเข้าใจแล้วคำว่าอายัดน่ะมันเว้ามามันเว้าแต่ปากเขามีเอกสารถูกต้องถ้าหากว่ามันจะอายัดน่ะมันจะต้องญาติที่รับมรดกของใช่ไหมถ้าจะเอาอ่ะนะก็ต้องจ่ายค่าเสียหายมาก่อนเสร็จถึงจะมาแบ่งกับทายาทคือใช่ทีนี้ในรับผิดชอบเป็นผู้จัดการมรดกก็เลยโอนให้ลูกชายคนเดียวตามจริงอ่ะที่แรกจะโอนให้ชื่อหนูถ้าโอนมันแพงก็เลยต้องไปที่ว่ามรดกก่อนเพราะค่าจ้างร้อยละเงินที่คุณครูบอกอ่ะถ้าเป็นเรื่องของมรดก
คุณผู้ชมฮะคุณชัยรัตน์ที่เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีถูกไหมฮะที่เสียชีวิตตอนต้นปีเหมือนกับว่าให้มรดกกับแค่สองคนนั่นก็คือทางด้านของคุณมนัสซึ่งเป็นภรรยาที่อยู่กินกันมา30ปีกับลูกชายคนเล็กที่ชื่อว่าไอซ์ถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไอซ์ก็อยู่ดูแลพ่อกับแม่ไงเขาก็เลยให้แต่พี่น้อง4คนที่เป็นลูกติดมาจากเมียคนที่1บอกไม่เห็นด้วยที่จะให้ไอซ์แล้วก็ให้มนัสเขาบอกเป็นพ่อเขาก็ไม่ถูกต้องเพราะผมก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นต้องอายัดทรัพย์สินกันมาก่อนแต่ระหว่างอายัดคุณผู้ชมมาปรากฏว่าเอ้าคุณมนัสมาเสียชีวิตอีกลงแบบนี้เพราะฉะนั้นมรดกที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมเอาไว้มันก็ต้องกระจายไปถึง4คนแล้วใครจะขึ้นมาเป็นคนจัดการมรดกตำรวจเลยไม่ทิ้งปมนี้ไงฮะถ้าชัยรัตน์ตายมนัสตายมรดกก็ตกกับลูกอยู่ทั้งหมดซึ่งวันนี้ทีมข่าวพยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่บ้านมีนะคะมีวงจรปิดติดอยู่ที่โรงรถแต่คนที่บ้านบอกใช้การไม่ได้บันทึกอะไรไม่ได้เลยตำรวจบอกตรงนี้มันก็เลยไม่มีหลักฐานว่าวันที่คุณมนัสเสียชีวิตมีใครเข้าออกบ้านบ้างมีแต่คำให้การของลูกเลี้ยงที่บอกอ๋อไม่เกิดวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปได้กล้องวงจรปิดมาอีกมุมนึงคุณผู้ชมเป็นตอนที่ได้รับแจ้งเหตุละทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็เดินทางเข้าไปภายในบ้านที่เกิดเหตุมันจะอยู่ไกลก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าวินาทีที่คุณมนัสเสียชีวิตแบบเป็นปริศนามีใครเดินทางเข้าออกบ้างแต่วันนี้สิ่งที่ตำรวจเนี่ยต้องไปสอบปากคำคือกลุ่มคนที่ไปเจอศพเพราะเห็นบอกว่าเป็นฝั่งญาติของคุณมนัสผู้ตายนะคะอย่างคุณประเทืองคุณประเทืองบอกว่าตอนนั้นเนี่ย3ทุ่มวันที่1เพิ่งจะคุยโทรศัพท์กันแล้วคุยโทรศัพท์กันปกติคุณผู้ชมบอกเฮ้ยพรุ่งนี้เช้ามาที่บ้านนะผัดหมี่เอาไว้ให้แล้วก็บอกว่ามีการส่งแชทคุยกันฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณประเทืองด้วยนะฮะซึ่งวันนั้นเองคุณประเทืองเองเนี่ยเขาก็มีการบอกเหมือนกันว่าเนี่ยส่งข้าวผัดมาอะไรกันมาให้หลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีมาเอาผัดหมี่ที่บ้านนะหลังจากนั้นเขาบอกตอนเช้ามาเอาเพราะผัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมฮะพอตอนเช้าคุณประเทืองไปจริงๆตอนประมาณ 7:20 มีการถ่ายรูปหน้าบ้านแชทหน้าถัดมาเขาบอกถ่ายรูปหน้าบ้านแล้วนะว่ามาถึงแล้วนะโทรหาก็ไม่รับโทรไปเรื่อยๆก็ไม่รับหลังจากนั้นก็มีการบอกอ่ะถ้าไม่รับก็อย่างนั้นก็ไปแล้วเด้อคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นก็ดูลักษณะนะเมื่อไปถึงบ้านตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งโทรศัพท์หลายสายแล้วไม่ติดอ่ะก็เลยมีการติดต่อญาติเขาพอญาติมาถึงทุบกระจกเลยฮะหน้าต่างเข้าไปปรากฏว่าไปเจอคุณมนัสนอนเสียชีวิตอยู่ปลายเตียงที่มันดูผิดสังเกตดูผิดปกติคือใบหน้าเขียวช้ำไปจนถึงลำคอเอ้าเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคนตายเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณสัก3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม5ทุ่มยังส่งผัดหมี่มาอยู่เลยแล้วผมเนี่ยเห็นบอกรูปสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันคือตอนเวลาประมาณสัก5ทุ่มครึ่งคุณมนัสส่งรูปผัดหมี่มาแต่ตอนเช้า10โมงพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันเขียวช้ำแล้ว6ชั่วโมงศพที่ตายไปไม่น่าจะเขียวแบบนี้คุณมนัสโดนทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งคาดการว่าเพื่อนๆญาติๆบอกถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนลองฟังเสียงคุณประเทืองดูฮะเมื่อคืนติดต่อล่าสุดเมื่อไหร่ครับน้องติดต่อล่าสุดคืนที่จะเสียชีวิตอ่ะครับ3ทุ่มประมาณ 3:20 เนี่ยเรื่องว่าจะให้ไอ้นี่ไปรับเอาบัตรมีปกติดี5ทุ่มกว่าแหละก็เขาก็ไลน์ไปบอกลูกสาวว่าผัดมีเสร็จแล้วพอเช้ามาลูกเขยจะกลับทำงานก็ให้ผมติดต่อก็ได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์ไม่มีคนรับไม่มีคนรับเอใจก็เลยวิ่งรถเข้าไปดูผมคิดว่าโดนฆาตกรรมแน่นอนก็คิดอย่างนั้นมันยังไงล่ะคนมันไม่เคยมีศัตรูที่ไหนอ่ะแล้วอีกอย่างแกอยู่คนเดียวเอาหน้าคนตายใหม่ๆเนื้อตัวยังไม่แข็งไม่อะไรทำไมหน้ามันเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวปากก็บวมมันไม่มีหลักฐานมันก็พูดไปมันก็ลำบากก็มีไอนิดๆหน่อยๆก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละไม่มีเลยปกติดีปกติคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะบอกเพราะวันนี้มีบางคนเขาบอกว่าโอ๊ยเธอลองไปดูสิมนัสเนี่ยไม่ค่อยสบายก่อนหน้านี้ไอเป็นเลือดด้วยซ้ำฉันเห็นวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในบ้านในห้องนอนของคุณมนัสเพื่อจะไปดูว่ามียารักษาโรคอาการแบบหนักๆหรือเปล่าบางคนบอกไอเป็นเลือดสุดท้ายไปเจอยาแบบนี้อันนี้ยาแก้อักเสบธรรมดาค่ะ
ยาสามัญประจำบ้านยาแก้แพ้รักษาอาการทั่วไปไม่ได้เป็นยาที่แบบรักษาโรครุนแรงญาติก็ยืนยันเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยไอ้ยาพวกนี้มันพวกยาแก้หวัดสุดท้ายแล้ววันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต้องไปสอบปากคำฝั่งของคุณชัยวัฒน์สามีที่เสียชีวิตไปแล้วลูกเลี้ยง2คนวันนี้หาไม่เจอนะคะมีแต่ข้อมูลที่บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะเดียวกันเราเจอน้องสาวคุณชัยรัตน์คุณผู้ชมเขาบอกจริงๆแล้วมนัสเนี่ยแหละไม่สบายก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอระยะหลังๆไอเยอะมากแล้วก็มีเสลดปนเลือดแล้วเห็นบอกพูดออกมานะโอ้โหมีกลิ่นคาวเลือดบางทีเห็นคอมนัสมีก้อนเนื้อนูนออกมาอีกโอ้โหตัวเองยังเคยบอกเลยเนี่ยลองไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลซิมนัสก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้สนใจอะไรตัวเองยืนยันค่ะว่ามนัสกับลูกเลี้ยง4คนซึ่งก็คือหลานของคุณฟ้าไม่ได้มีความขัดแย้งกันเรื่องของที่มรดกก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะชัยวัฒน์พี่ชายก่อนจะเสียชีวิตเห็นบอกไว้แล้วว่าจะแบ่งอะไรให้ใครบ้างแต่ยังไม่ได้มีการจัดการเพราะมนัสบอกพี่ยังไม่ต้องจัดการหรอกรอไปก่อนก็เข้าใจว่าญาติของมนัสอาจจะติดใจนะคะซึ่งตัวเองก็ขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวฝั่งชัยวัฒน์ด้วยเพราะตอนนี้ผลชันสูตรก็ยังไม่ออกกลายเป็นว่าคนตั้งข้อสังเกตเรื่องชิงมรดกกันซะแล้วแล้วหลานก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นจำเลยสังคมไปอีกระยะแล้วเพราะว่าที่เราเห็นนี่บอกนะมันไม่ใช่น้อยแล้วนะไอ้ข้างเลือดออกข้างในปากคนเราอะใช่ไหมเราพูดตรงๆเนาะถ้าน้าไปตรวจก็อาจจะเจอนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้รักษากินยุงกินยาถูกไหมลูกข้างในเราไม่รู้มันตีขึ้นมาข้างในแกไม่ยอมไปไม่ยอมไปร้านบอกไปซื้อแต่ยาคลินิกผิดสังเกตอยู่ว่าแกเวลาแกก้มแกไอแกจะก้มอย่างนี้แล้วมันจะมีติ่งคอติ่งไอ้ก้อนอ่ะไข่ลงมาเหมือนคนเป็นไปลอกคอยลอยไหมหรือคนเป็นอะไรหรือมะเร็งเราไม่รู้เพราะว่าแกไม่ตรวจแกบอกแกกินไม่ได้เดือน2เดือนแล้วอ่ะกินแล้วมันคาวช่วงที่ก่อนหน้าที่แฟนพี่ชายพี่เสียก็ไม่ได้มาแสดงว่าแกเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนพี่รัฐจะเสียแล้วเพราะว่าพี่รัฐเพิ่งเสียกุมภาแล้วแกก็หยุดมานี่ประมาณเดือน2เดือนเป็นหูพี่ว่าแกไม่เป็นจากที่เดาไม่หลายเดือนแล้วหรือน่าจะหลายเดือนแล้วแหละญาติสามีบอกว่าน่าจะไม่สบายมาแล้วหลายเดือนแต่วันนี้ตำรวจกำลังส่งร่างของคุณมนัสไปชันสูตรเพิ่มน่าจะต้องผ่าเพราะว่ามีข้อสงสัยอาจจะถูกวางยาหรือไม่แล้วสภาพศพจริงๆก็คือเลือดทะลักออกจากปากจากจมูกนะคะประเด็นที่บอกว่าทำร้ายร่างกายตอนนี้ตำรวจบอกผลเบื้องต้นของคุณหมอนิติเวชที่ลงไปเนี่ยบอกแล้วแหละไออาการเขียวที่เพื่อนๆญาติๆเขาสงสัยอันนี้ไม่ได้มาจากการทำร้ายร่างกายแต่เรื่องของสารพิษมีการวางยาจนตายไหมอันนี้ขอผ่าชันสูตรแบบละเอียดอีกครั้งนึงอ่ะ